ฉันจะปฏิวัติพิธาธนาธรจำไว้ประเทศไม่ใช่ของคุณนางสาวมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์และผู้สมัครสอสอ,อบัญชีรายชื่อได้ไลฟ์ผ่านติกต็อกระบุต,ตอนหนึ่งถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกีดว่ากรณีนายพิธาพูดถึงการจัดเก็บภาษี ความจริงปัตตานีไม่มีเศรษฐกิจใหญ่เก็บได้ส่วนกลางจะเป็นผู้บริหารจัดการส่วนผลงานที่เห็นชัดโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลต่อยอดดำเนินการมาประเทศนี้ไม่ใช่ของคุณสองคนอย่าอวดฉลาดเวลาทำฉลาดอย่าเสลออย่าเอาแต่คิดคำสวยหรูอ้างถึงประชาธิปไตยอ้างถึงเสรีภาพอย่ามาคิดคำสวยหรูว่า ประชาธิปไตยอย่างเดียวเสรีภาพอย่างเดียวเสรีภาพแล้วทุจริตกินกันชิบหายอย่างนี้ไวหรือและประชาธิปไตยแล้วจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันทั้งสามสถาบันไวหรือนางมารกาย,ยังกล่าวถึงแนวคิดการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1นึว่ามาตรา1นึคุ้มครองสถาบันสําคัญของชาติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ สมัยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเคยทำให้สังคมแตกแยกจนกลายมาเป็นข้อหาที่ทำให้โดนปฏิวัติปี2549ประชาธิปไตยเสรีภาพพลดอนภาพอิสระภาพเสร็จแล้วแบ่งแยกดินแดนแบบนี้ไว้หรือเพราะฉะนั้นทำไมอะ่ะไม่ต้องไปถึงพอบอตรหรอกถ้าเกิดฉันมีอำนาจฉันก็ปฏิวัติขณะที่เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมา นางมาลิกาได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าเถียงอะไรกันนักไอทีวีเป็นสื่อตั้งแต่การจดทะเบียนวัตถุประสงค์บริษัทสิ้นสุดกระแสะความที่ตรงนี้ไม่ต้องเถียงกันหรือหาหลักฐานอะไรมาว่าไอทีวจะกลับมาเป็นสื่ออีก,กหรือไม่นายพิธาลิมเจริญรัฐหรือใครที่ถือหุ้นสื่อโดยที่จะเป็นโทรทัศน์หรือจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์เป็นสื่อ และยังไม่ได้ปิดบริษัทต,ต่างก็ล้วนกระทําผิดไปแล้วการโอนหุ้นออกอันนั้นเพื่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงปิดไม่มิดกับการกระทําที่เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นการจับโกหกนายนิกแสงสิรินาวินผู้สมัครสอสอพักภูมิใจไทยหรือการจะเอาผู้สื่อข่าวคนใดมาเปิดหลักฐานใดก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ถือหุ้นสื่อถืออยู่ถือแล้วถือเอง17ปี ส่วนเรื่องไอทีวีจะกลับมาเป็นสื่อหรือทำธุรกรรมอะไรของเขาเป็นเรื่องที่เขาพยายามมานานแล้วตั้งแต่ปี5-3ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายพิธาหรือผู้ใดไม่ได้สำคัญมากขนาดที่ไอทีวีต้องวางแผนตั้งแต่ปี5-3มัง้งการถือหุ้นสื่อในบริษัทที่จดวัตถุประสงค์เป็นสื่อจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครสอและเมื่อเทียบกับคนของพรรคไทยพักดีก่อนหน้านี้เขามีหุ้นสื่อช่องหนึ่ง เพียงแค่1ห,หุ้นเท่ากับ5บาทเขาก็โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยจบเนาะทั้งนี้นางมาลิกาได้ยกตัวอย่างกรณีนายสุรโชคที่วากรอ,อดีตว่าที่ผู้สมัครสอทตตำบลหนองตากยาเขตเลือกตั้งที่สองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเขตสองถูกกะกะตอถอดชื่อจากการเป็นผู้สมัครเพราะเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามแม้จะถือครองหุ้นสื่อเพียงหนึ่งหุ้น มูลค่า5บาทก็ตาม